ี้ก็มาร้องเพลงสะอื้นนะคะก็เป็นเพลงที่จำติดหูเลยนะคะฟังแค่ไม่กี่ครั้งเนี่ยก็เป็นเมโลดี้ที่เพราะมากแล้วก็มีท่อนจำด้วยก็เหมือนเป็นเพลงที่มีกิมมิกเหมือนคนร้องไห้สะอื้นในเพลงค่ะเสียงหัวใจของฉันเรียกร้องนี้เราต้องการเป็นเพลงของตัวนางเอกก็คือตัวสร้อยธนินที่เขาถูกกระทำเหมือนมีความที่แบบรักที่มันไม่สมหวังหลายๆอย่างก็เหมือนเพลงนี้ตอบโจทย์ของความรักที่แบบเวลามันเจ็บช้ำเราก็เหมือนจะอยากจะร้องไห้ออกมาเหมือนคนที่แบบรักแต่รักไม่ได้มันก็เลยมีความเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือหยิบคำว่าสะอื้นมาแต่งเป็นเพลงเพราะรู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกแบบเสียใจชอกช้ำอ่ะคนเราแบบรักแต่ว่ารักกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอาความรู้สึกนี้มาเขียนเป็นเพลงดีกว่าเราดีไซน์ไว้ให้มันมีความร่วมสมัยคนรุ่นใหม่ก็ฟังได้อะไรอย่างเงี้ยครับมีเพื่อนขึ้นมาด้วยใช่ใช่ก็ติดหูนะคะตรงที่สะอื้นเนี่ยแหละอะไรเงี้ยค่ะก็ยังแบบคุยพี่หนึ่งว่าโอ้พี่มาฮือๆงี้เลยเหรอบอกเออนี่แหละมีมันขายมันโดนเชื่อพี่ดิมันโดนเชื่อพี่บอกเออโอเคพี่แต่ว่าคือเนาะคนร้องต้องเจ๋งจริงนะพี่พอรู้ถ้าเกิดร้องแบบว่าเออมันก็จะเป็นอีกแบบใช่ใช่ใช่บอกว่าเนี่ยในหัวพี่มันมีจินตนาการไว้แบบนี้เราไม่รู้จะอธิบายยังไงให้เมย์เข้าใจแต่ว่าของพี่มันเป็นแบบนี้นะแล้ววันนี้พอได้ลิเดียมาล้อมแบบเออมันใช่เลยพอเข้ามาแล้วมาฟังลิเดียคือโอ้โหแบบรู้สึกแบบเหมือนว่าเจ้าที่เจ้าทางมาดีมากเลย เหมือนแบบรู้สึกแบบเฮ้ยมันใช่อ่ะรู้สึกแบบดีใจมากๆแล้วมันคือลิเดียเหมือนทำการบ้านมาดีแล้วเพลงนี้เป็นเพลงที่เหมาะแบบมันใช่ตรงไปหมดเลยแล้วเขาทำงานง่ายทุกอย่างรับลื่นได้ดีถูกใจทั้งพี่หนึ่งก็ถามเมย์ว่าถูกใจหันมากันโอ้พี่มันเมย์ว่ามันได้มากเพลงนี้คือต้องบอกเลยค่ะว่าดีเกินคาดเสียงหัวใจของฉันเรียกร้องแต่เธอมันก็เป็นท่อนที่ฟังแล้วเนี่ยแค่ครั้งสองครั้งก็เอาไปนอนฝันนอนหลอนได้เลยอะค่ะ คือมันติดหูมากๆแล้วก็มันเจ๋งตรงที่ว่าเหมือนมันคนสะอื้นจริงๆด้วยชื่อเพลงก็คือสะอื้นด้วยแล้วเวลาร้องมันก็คือการเอื้อนแบบเหมือนคนร้องไห้อะค่ะก็เป็นท่อนที่เอ๊ะพี่หนึ่งคิดได้ไงก็ถือว่าครีเอทีฟมากๆค่ะ จริงๆคือเพลงนี้มันก็แบบท่อนนี้แหละเป็นท่อนTikTokคือเราก็แบบวางหมากเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแบบให้หลายๆคนแบบสนุกกับเพลงละครของเราอะไรเงี้ยหรือจริงๆคนสามารถเอาไปร้องสดแล้วส่งมาให้เราก็ได้นะใช่ทุกคนเขามีความแบบฉันอยากจะเอื้อนอย่างเงี้ยเอ้าความเอื้อนมันเกิดขึ้นได้โดยสไตล์ของแต่ละคนเขาอยากจะอะไรกันแล้วก็เอื้อนเหินยังไงแล้วแต่คุณเลยนะคุณก็สามารถส่งมาให้เราได้นะแข่งกันสะอื้นแข่งกันสะอื้นอย่างงี้ก็ได้อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะละครกรงดอกสร้อยพร้อมกับเพลงละครกรงดอกสร้อยนะคะเพลงสะอื้นเพลงนี้นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเพลงในละครเรื่องนี้นะคะที่เพราะมากๆเนื้อหาดีค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับละครด้วยนะเพราะว่าเมย์ก็นานๆทีจะมีละครสักหนึ่งเรื่องเนี้ยไม่ได้มีบ่อยๆนะแล้วก็มีความตั้งใจมากๆอย่างเพลงละครเมย์ให้ความสำคัญมากๆเช่นกันนะคะแล้วก็ใช้เวลาคุยกับพี่หนึ่งมาพอสมควรก็เห็นความตั้งใจของพี่หนึ่งเห็นความตั้งใจของทุกๆคนเลยแหละนะคะในที่จะทำเป็นแบบเป็นเรียบเรียงทั้งทำนองทั้งเนื้อหาของเพลงนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้แฟนๆนะคะช่วยกันสนับสนุนนะคะเพลงสะอื้นในละครเรื่องกรงดอกสร้อยกันด้วยค่ะค่ะก็ขอฝากเพลงสะอื้นด้วยนะคะเป็นเพลงที่พร้อมมากๆเลยนะคะอย่าลืมติดตามละครด้วยค่ะกด33ดูมือถือกด3 plus